สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาในกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ้างเดินโพยหวยใต้ดินนะครับถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาดูแนวคำพิพากษาในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อร .70/2563 ก็คือเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้กระทำผิดโดยเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือนะครับรับกินรับใช้จัดอยู่ในฝ่ายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนะครับตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478และต้องคำพิพากษาถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค6ว่ากระทำความผิดตามมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา12วงเล็บ11แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับจ้างเป็นคนเดินโพยฝ่ายเจ้ามือนะครับเขาจัดอยู่ในฝ่ายผู้จัดให้มีการเล่นการพนันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับว่าการกระทำผิดกรณีเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับ